ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กันยายน พุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับโดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมสภาพอากาศวันนี้ว <uk> ันที่18จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่18กันยายนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ คาดการว่าจะมีพื้นที่เสีย่ยงพัยฝนตกหนักมากคือ90.1ม mm, ิลิเมตรขึ้นไปแทนค่าด,ด้วยสีแดงได้แก่จังหวัดจันทบ,บุรีตราดจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังจังหวัดสตูลครับส่วนพื้นที่เสีย่ยงพัยที่คาดการว่าจะเป็นบริเวณที่มีฝนตกหนักคือ35.1ถึง90มิลิเมตรแทนค่าด้วยสีเหลืองนั้นได้แก่จังหวัดดังต่อไปน,นี้นะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปาง แพร่ตากสุโขทัยอุตรดิต์พิษณุโลกจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์ครับผมสำหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานนั้นได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีครับส่วนทางภาคกลางนั้นภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นได้พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีจะเป็นฝนตกหนักได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรปราการนะครับส่วนทางจังหวัดทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสระบุรีนครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจังหวัดสระแก้วจังหวัดชนบุรีและจังหวัดระยองครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นพื้นที่ที่คาดการว่าจะเป็นจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลาครับเรามาดูเรามาติดตามเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่18กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ พบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกแล,และภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกลา่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับทั้งนี้เนื่องจากล่องมองรสุมกําลังค่อนข้างแรง พาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเสียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเสียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังแรงโดยมีขึ้นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า4เมตรนะครับ อา่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ,มาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลน้มันและอา่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพายุดีเพชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะ คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่20-21กันยายน2567ลักษณะเช่นนี้จะส่งผลทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งน เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจ,จำวันสำหรับประเทศไทยวันที่18กันยายน2567ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตร,รดิษฐ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับทางภาคเหนือกันครับผมโดยภาคเหนือนั้นได้แยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือเป็นลายจังหวัดกันนะครับผมโดยได้รับข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือนครับเรามาดู สำหรับทางภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางจังหวัดแพร่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสมีลมแปลปรวน10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขโทยัยพิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซลียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25- 26องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศรายวันของ15จังหวัดทางภาคเหนือ อาจารย์วันนี้นั้นขอ,อนำเสนอคำขวัญของจังหวัดพิจิตรนะครับผมทินประสูตรพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจพ่อหลวงเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาลวัน พยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้คือวันพุธที่18กันยายนได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักที่อำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่เสลียงอำเภอสุบเมยนะครับส่วนอำเภออื่นๆนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นปางมะพร้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายวันพุทธที่18คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทุกอำเภอ คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายวันนี้โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่วันพุธที่18กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอเมืง กัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มแม่วางอําเภอจอมทองอําเภอดอยหล่ออําเภอหอดอําเภอดอยเต่าและอําเภออมก๋อยนะครับผมส่วนอําเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอําเภอแม่ริมสันทรายเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกระแพงสันปะตองดอยสก็ดแม่ออนแม่แตงเพือพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชยประการอําเภอฝางและอําเภอแม่อายครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักสีส้มครับผมบ้านทีิเมืองล,พลงอำพูนป่าซางอําเภอเวียงหนองซองอําเภอบ้านโฮ่งและอําเภอลีครับผมส่วนแม่ทาและทุ่งหัวช้างนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าอยู่ที่ 3 4่ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางคาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอเงาวเมืองลำปางแม่เมาะแม่ทะศาบและอําเภอเถิงส่วนพื้นอื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอําเภอแม่พริกสามงามเกาะคาห้างฉัดเมืองนะเมืองเม,มืองปานอําเภอเมืองปานอําเภอแจ้หม่มและอําเภอ วังเหนือนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่อําเภอลองสูงเม่นเดินชยัยวังชิ้นนะครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อําเภอสองอําเภอหนองงวงไข่ร้องกวางและอําเภอเมืองแพร่ครับผม อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3ตาต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสสภาพอากาศของจังหวัดน่านกันครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่วันนี้คาดการณ์ว่าทุกอำเภอจะมีโอกาสเกิดฝนตกปานกลางนะครับของจังหวัดน่านอุณภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับตามพยากรณ์อากาศของจังหวัดพะเยาวันพุทธที่18กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ทุกอำเภอคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางนะครับสำหรับจังหวัดพะเยา อุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากครับผมวันพุทธที่18คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ท่าสองอยางพบพระวังเจ้าและอำเภออุ้มผางนะครับส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอำเภอแม่ละมาดแม่สอดสามเงาบ้านตาก อำเภอเมืองตากเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับมาติดตามบรรยากาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมวันนี้วันที่18กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อเภอเขาคอวงงังโป่งชนแดนน้องไผ่บึงสามพวิเชียรบุรีและอำเภอศีเทพนะครับส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลาง ได้แก่อำเภอลมเก่าลมสักน้ำหนาวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมวันนี้คาดการว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อำเภอพานกระต่าย โกสัมพีนครคลองลานบางศิลาทองนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอเมืองกำแพงเพชรลานกระบือทรายงามทรายทองวัฒนาคลองขุง่นบึงสามัคคีอำเภอชานุวรลักษ์บุรีครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรตวันที่18กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอวังายภูนทับคอ้อตะพานหินโพทะเลบางบุญนาคและอําเภอดงเจริญน,นะครับคาดการณ์ว่าอําเภอที่จะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอวชิระบาร,รมีสามงามอำเภอเมืองพิจิตรสากเหล็กโพประทับช้างและบึงนารางครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 ต่ำสุดประมาณที่26องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่18กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคืออำเภอรับแลอําเภอเมืองอุตรดิตถ์อําเภอตรอนทองแสนขันและอําเภอพิชัยนะคะผมส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่ท่าปลาท่าฟากท่าอําเภอบ้านโคกและอําเภอน้ำปาดครับอุณหภูมิสูงสุดที่34 สาสุดที่2ี่องศาเซลเซียสนะครับผมมาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดสุโขทยัยวันที่18กันยายนโดยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่ศรีสัชนาลัยสวนคาโลกและศรีนครนะครับส่วนอำเภออื่นน,นั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอำเภอทุ่งเสียมศรีสำโรงบ้านด่านลานห้อยเมืองสุโขทยัยคิริมาศและกงไกรล,ลาดเป็นต้นครับผม อุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดคาดว่าอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมวันพุทธที่18กันยายนโดยภาพรวมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักวันนี้คืออำเภอพมอำเภอพมพิรามอำเภอวัดโบดอำเภอนครไทยวังทองและเนินมะปรางนะครับ ส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางเช่นอำเภอเมืองพิษณุโลกบางกระทุ่มบางระกำรรและอำเภอชาติการครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32ต่ำสุดคาดการว่าอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดโดยโลงรายละเอียดจนถึงระดับอำเภอนั้นก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแกน่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศทางภาคตะวันอ,กออกเฉียงเหนือกันครับผมโดยแยกเป็นภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นคาดการณ์ว่าจังหวัดนองคายนองบัรลำฐูมหาสารคามคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดขอนแก่นเลยอุดรธานีบึงกาฬการศิลป์สกลนครนครพนมและชัยภูมิ คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับโดยเมื่อวานนี้ปริมาณฝนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนตอนบนนั้นวัดได้สูงสุดอยู่ที่40.0เ mm, ที่ยมมรที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะครับผมโดยทั่วไปเมื่อวานนี้ภาคอีสานตอนบน ก็มีฝนค่อนข้างกระจายเกือบทุกจังหวัดนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคตะนองฉีเหนือตอนล่างกันครับคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวน10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและและคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับสำหรับภาคอีสานตอนล่างโดยเรามาดูรายละเอียด เป็นลายจังหวัดกันครับสาหรับทางภาคอีสานตอนล่างโดยมีการคาดการณ์และพยากรณ์อากาศไว้ว่าภาคอีสานตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทุกจังหวัดนะครับเช่นจังหวัดบางแห่งและมีโอกาสเกิดฝนตกมากทุกทุกอำเภอของจังหวัดทางภาคอีสานตอนล่างนะครับและมีมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนโอกาสเกิดฝนมากทุกอำเภอและของ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเช่นจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญยศโสธรร้อยเอด็ดบ,บุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาเลื่อนลงมางดูการพยากรณ์อากาศทางภาคกลางภาคตะวันออกใต้และกรุงเทพมหนาคนครในวันที่18กันยายนนี้นะครับผมสำหรับทางภาคกลางนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรียุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรน,รนครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสมีลมตกตกเสียงตใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคตะนอกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง กับมีลมแรงบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับผม เลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคใต้กันครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจังหวัด,ดยะลาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3าอยู่ที่31-34งองศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ สำหรับภาคใต้ฝั่งทะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและจังหวัดสตูลโดยคาดการว่าจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่28-31องศาเซลเซียสมีลมทนตกเฉียงใต้ความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครกันครับผมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้าไว้ว่าวันพรุ่งนี้วันที่19กันยายนการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครนั้น พบว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่19กันยายนถึงวันที่21กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33ต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสส่วนวันอาทิตย์ที่22กันยายนถึงวันอังคารที่24กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียส ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสเรามาดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงบริเวณกรุงเทพมหานครตั้งแต่7นาฬิกาวันพุทธที่18กันยายนจนถึง7นาฬกาวันพฤหัสที่19กันยายนกันโดยคาดการว่ากรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมและคาดการพยากรณ์ ไว้ว่าบริเวณที่มีฝนตกปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครได้แก่เขตหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังเขตสายไหมและเขตคลองสามวานะครับดูสภาพฝนโมเดลฝนสำหรับวันที่18กันยายนก็พบว่าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนตกในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับโดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกชุกค่อนข้างที่จะหนาแน่นในช่วงเวลา1 4บสถึงนาฬิกาครับวันนี้โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะหนอกและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความ,มาระมัดระวังในการสัญจรไปมาด้วยนะครับผมในช่วงเวลา12นาฬิกาจนถึงช่วงเวลา18นาฬิกาครับเรามาวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับผมในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันนี้พบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเป็นแถบอยู่นะครับปกคลุมอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ กรุงเทพมหานครครับผมมีลำดับไล่มาตากจากทางภาคใต้นะครับภาคใต้ทุกจังหวัดในเวลา15นาฬิกาคาดการว่าจะมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมแล้วก็รวมมาถึงจังหวัดทางภาคตะวันออกด้วยครับมีฝนตกในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลาง แต่กรุงเทพมหานครนั้นคาดการว่าจะมีฝนตกในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนทางภาคกลางคาดการว่าจะมีกลุ่มฝนอยู่ในลักษณะปานกลางอยู่แถวจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมนะครับผมนี่เป็นอีกแถบหนึ่งครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่แถวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนครสวรรค์นครสวรรค์ไล่ลงมาจนถึงจังหวัดชัยนาทอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดลบบุรีสระบุรีรวมมาถึงจังหวัดนครราชสีมามหาสารคามครับตลอดทั้งจังหวัดชัยภูมิครับสาหรับกลุ่มนี้นะครับผมโดยกลุ่มนี้ก็จะเลือดค่อนข้างหนาแน่นขึ้นไปจนถึงภาคเหนือนะครับผมในเวลา15นาฬิกาโดยทางภาคเหนือนั้นในเวลา15นาฬิกาพบว่าส่วนใหญ่จะมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางนะครับผมจนถึงหนักนะครับปานกลางเกือบทุกจังหวัดครับผมในเวลา15นาฬิกา แต่จะมีหนักอยู่แถวจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูร์ครับที่จะมีกลุ่มฝนในลักษณะปานกลางจนถึงหนักนะครับในเวลา15นาฬกาส่วนทั้งภาคตอนออกเฉียงเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมรวมไปถึงสพปลาวก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยนะครับในเวลา15นาฬิกาแต่จะมีลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่แถวทางแขวงพงสาลีหลวงพระบาง แขวงหลวงน้ำทาแขวงบ่อกแก้วและสยบุรีครับผมในเวลา15นาฬิกาพอมาดูโมเดลฝนในเวลา18นาฬิกาพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนน้อยลงนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคใต้นั้นยังอยู่ในลักษณะเดิมคือลักษณะฝนค่อนข้างที่จะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับผมส่วนใหญ่จะเล็กน้อยเกือบทุกจังหวัดนะครับผมแต่อาจจะหนักอยู่แต่อาจจะตกปานกลางแถวจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตนะครับในเวลา18นาฬิกา ส่วนทงภาคตะวนออกก็เช่นกันมีกลุ่มเมฆฝนในลักษณะปานกลางปกคลุมทั่วทุกจังหวัดครับในเวลา18นาฬิกากรุงเทพมหาคนครส่วนใหญ่ก็จะปกคลุมอยู่ โดยกลุ่มเมฆฝนนะครับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในเวลา18นาฬิกาส่วนทางภาคกลางนั้นในเวลา18น,นาฬิกา,าพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในลักษณะค่อนข้างส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางครับปานกลางจะอยู่แถวจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีชัยนาะทจังหวัดอ่างทองจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีครับผมอยู่ในกลุ่มนี้ครับที่ค่อนข้างปานกลาง ส่วนจังหวัดอื่นๆของภาคกลางนั้นจะดูในลักษณะเล็กน้อยนะครับเป็นฝนเล็กน้อยครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยู่แถวทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดแพร่ภาคเหนือตอนล่างก็อยู่แถวจังหวัดอยู่แถวจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นะครับยังมีอยู่ในลักษณะเล็กน้อยครับผมในเวลา18นาฬิกาส่วนภาคอีสานนั้นส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ยอมหนึ่งในลักษณะเล็กน้อยอาจจะถึงปานกลางครับผมแถว หนองคายบึงการอุดรธานีครับกล่อมกลุ่มหนึ่งส่วนทางสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมในเวลา18นาฬิกาทางลาวเหนือตอนกลางและตอนใต้แต่ทางตอนใต้นั้นก็ขอให้ระมัดระวังนะครับอาจจะมีฝนเข้ามาอย่างกระทันท่วงท,ทีครับผมเนื่องจากอยู่ใกล้จุดศูนย์รวมของพายุดีเฟชชันนะครับที่จะอยู่แถวทางเวียดนามครับผม พอเรามาดูกลุ่มโมเดลฝนในช่วงเวลา21นาฬิกาประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่แถวทางภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกตลอดทางกรุงเทพมหานครโดยทางภาคกลางนั้นจะอยู่แถวจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐม ปทุมธานีนะครับผมทางภาคกลางจะอยู่แถวนี้ครับส่วนทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมมีอยู่แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเล็กน้อยครับนอกกนั้นไม่มีแล้วนะครับผมส่วนทางภาคอีสานนั้นก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนในเวลา21นาฬิกาแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะ ปานกลางอยู่แถวจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬครับย่อมหนึ่งครับผมส่วนสซปรลาวนั้นแทบจะไม่มีกลุ่มเมฆฝนเลยครับผมในเวลา21นาฬิกาแต่ก็จะมีกลุ่มเมฆฝนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในเวลาต่อมาอยู่แถวทางแขวงอัตปือแขวงเซกองสารวันและจำปาสักครับผมเนื่องจากว่าอยู่ใกล้บริเวณของมรสุมหรือของดีเพเคชันที่จะขึ้นฝั่งทางเวียดนามนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องแถวแขวงดังกล่าว ได้ติดตามข่าวสารของทางราชการด้วยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับผมสำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอจบในเวลา21นาฬิกานะครับเรามาสรุปการพยากรณ์อากาศประจำวันกันได้เลยครับสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่18กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาพรุนน่งนี้โดยภาพรวมสรุปออกมาอย่างยอๆว่าภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัย สุขโขทยัยจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนทังภาคตัวนออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีครับผมส่วนทางภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรนรครปฐมสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับส่วนทางภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ในบริเวณจังหวัดนครนายกป่าจีนบ,ชชานบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับสำหรับทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและจังหวัดยะลาครับผม ส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงอยู่แถวบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง,องกันทุกๆคนนะครับผมเงินไหลนองทองไหลามากันทุกๆคนครับสวัสดีครับผม